ัสดีค่ะทุกคนคณะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro เย้เหมือนเช่นเคยนะคะและนี่เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคม2020ต้องขอโทษที่ออกช้านิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคลิปชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนแล้วค่ะเย่ถึงคิวของคุณแล้วนะทีนี้ขอให้เช็คว่ามีดาวหรือมีราศีลัคนาในตัวคุณชาร์ตแอสโทรชาร์ตของคุณเป็นที่เกี่ยวข้องกับราศีเมถุนไหมสามารถดูคลิปนี้ประกอบได้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นพลังงาน energy โดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ขอให้เช็คให้ดีแล้วก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์และเพื่อความบันเทิงได้อะไรที่ดีๆขอให้รับ energy บวกๆไปรับและโกยไปเยอะๆแต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีขอให้ปล่อย energy ไม่ดีแล้วก็อย่าสนใจกับ energy ที่ไม่ดีนะคะตรงนี้คิดบวกไว้ก่อนคิดบวกเสมอนะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรในช่วงต้นปีในช่วงมกราคมทีนี้ไข่ได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วไพ่ใบแรกนะคะมีไพ่สวยจังเลย chemistry นะคะมีไพ่ของความที่มีเคมีอยู่ตรงนี้คนคนนั้นคุณกับเขามีความที่มีเคมีต่อกันมากๆ there is a strong magnetic attraction hereโดยที่ไม่ต้องพูดโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะว่ามันเป็นความที่มีเคมีต่อกันซึ่งบางครั้งมันอธิบายอะไรบางอย่างไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักแต่รู้ว่ามันมีเคมีที่ดึงดูดกันมากๆคุณไม่สามารถรู้สึกกับคนคนอื่นได้เหมือนเท่ากับคนนี้คนนี้ก็รู้สึกแบบนั้นไปในเวเดียวกันมันมีความรู้สึกที่เป็นอินเทนส์และเคมีที่ตรงกันอยู่ตรงนี้ทีนี้แล้วก็ไพ่พลังงานต่อมา religious factors คือมีความเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างศาสนาต่างสไตล์ต่างที่อยู่ต่างเขาเรียกว่าต่างเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นต่างนิสัยต่างความคิดแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่บางทีอาจจะมีบางจุดในชีวิตที่มีจุดที่ต่างกันมากๆในเรื่องของความรักสำหรับบางคนตรงนี้ไพ่ต่อมาถึงขึ้นมาบอกว่า keep an open mind เพราะบางครั้งบางที your soulmate may differ from your usual type and expectation คือบางครั้ง soulmate ของคุณหรือคนรักของคุณน่ะอาจจะมีความต่างไปจากสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณคาดไว้เลยบางทีเขาอาจจะเป็นแบบคนที่ต่างไปจากสเปคของคุณหรือคนที่ต่างแบบว่าต่างชาติหรือต่างศาสนาต่างสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนี้ได้สำหรับบางท่านที่เป็นเมถุนหรือคนที่มีดาวที่เป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือลัคนาเมถุนนะคะคุณอาจจะเจอสถานะแบบนี้ได้ทีนี้ไพ่พลังงานต่อมามีไพ่ใบนี้ด้วยที่เป็นกองไพ่อยู่ในใบนี้คือ healing family issueนะคะ healing family issue คือพลังงานของการที่ว่าไพ่มาบอกว่า your love life benefits as you forgive your parents คือบางคนตรงนี้ถ้าคุณเป็นคู่กันที่เป็นครอบครัวหรืออะไรก็ตามมันมีพลังงานการที่ว่าจะต้องมีการให้อภัยและเหมือนโฟกัสในเรื่องของการที่ว่า take care หรือใส่ใจในลักษณะที่เป็น issue ที่เกิดจาก family จะเกิดจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคุณหรือฝั่งคนนั้นหรือฝั่งคนนั้นของคุณถ้าคุณเป็นครอบครัวกันแล้วให้อภัยกันและเรียนรู้กันแล้วก็ใส่ใจเทคแคร์กันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่ว่ามีแฟนแต่ยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเป็นตัวเป็นตนที่เป็นคู่ครองกันที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาก็ไพ่พลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่ว่าใครบางคนตรงนี้ถ้าหากคุณอยากมีความรักที่ดีขอให้คุณมีพลังงานที่ว่ากลับไปเทคแคร์ดูแลและให้อภัยและใส่ใจคนที่เป็นพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณหรือคนในครอบครัวของคุณจะดึงดูดสิ่งที่เป็นความรักที่ดีเข้ามาได้นะคะนี่ไข่เปิดไพ่ Guardian Angel ให้แล้วแปลกมากอ่ะคือไพ่ได้ไพ่ราศีตัวเองและเป็นไพ่เลขตัวเองคือไพ่ใบเนี้ยเบอร์6คือ Open Your Heart และเป็นไพ่พลังงานคู่แบบ Lovers แล้วราศีเมถุนคือไพ่ Lovers นะคะAllow love to grow and bloom all around you. You have waited for this emotionally fulfilling experience for such a long time. And now the time has come. Make your choice by listening to your heart and then following the step you got guided to take. Joy will lead you a vibrant and healthy life. คือจะบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณจะเปิดใจรับความรักหรือมีความรักที่มันมีเคมีหรือมีลักษณะที่รักที่พัฒนาและรู้สึกแบบมันมีความที่ว่าเหมือนลึกซึ้งอิโมชันอะไรบางอย่างที่แบบ
จัดเต็มอยู่ตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความรักเข้ามาได้เป็นช่วงเวลาที่เปิดใจและจะเจอรักที่มีเคมีเข้ามาหากันและไพ่ตรงนี้มีไพ่พลังงานนี้ซึ่งไพ่หลักของคุณมีไพ่ใบนี้ด้วย Seven of Action นะคะ Seven of Action อาจจะเกี่ยวข้องคุณอาจจะเป็นคนราศีเมถุนที่เกี่ยวข้องกับเมถุนด้วยกันหรือเกี่ยวข้องกับคนธาตุลมและคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุไฟได้ไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูลมได้แก่เมถุนตุลกุม Seven of Action เป็นการที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคล้ายๆว่ามีพลังงานของความมั่นใจความที่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพลังงานของความหนักแน่นอดทนและมีพลังที่มี power ในการที่ต่อสู้และทำอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักให้มัน success และสำเร็จไพ่พลังงานที่ใครเปิดเพิ่มให้เป็น whisper of love เสียงกระซิบจากความรักนะคะพลังงานของความรักและ guardian angel และพลังงานสิ่งดีๆอยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรักต้องการจะบอกคุณว่า physical touch นะคะA tender touch can mean so much. คือแบบการสัมผัสการที่แสดงออกในเรื่องของความรักบางครั้งเนี่ยความรักที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะมีการที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคบกันแบบ puppy love มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีการจับต้องมีการสัมผัสมีการแสดงออกในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นการกอดอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าการแสดงออกในเรื่องของเนี่ยอันนี้คือเห็นไหมคะเขามีผู้ชายแล้วก็เหมือนแบบ kiss คือแบบเหมือนจุ่มพิษมืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนความรักที่มันจะพัฒนาไปอยู่ในช่วงแบบนี้ได้สำหรับชาวเมถุนบางคู่บางคนที่มีการพัฒนารวมถึงถ้าคุณเป็นคู่กันที่เป็นคู่กันแบบเป็นสามีภรรยาหรือเป็นคู่กันที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าบางครั้งการสัมผัสการอบกอดการแสดงความรักมันสำคัญและทำให้ความรักมันหนักแน่นมันคงยั่งยืนได้นะคะมันต้องมีการแสดงออกบ้างไม่ใช่แค่รักแค่แบบรักอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรมันก็อาจจะเหมือนแบบดูไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะมันจะต้องมีคล้ายๆการบาลานซ์ในความรักแล้วก็ไพ่มีพลังงานนี้นะคะ The Union of Hearts A Love Connection Defines Explanation คือเป็นความรักที่เป็นรักที่มีการรวมใจกันอยู่ตรงนี้เป็นใจที่มีใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตรงนี้นะคะขอให้มีพลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น love connection เป็น connection ที่ว่าคุณมีความรู้สึกที่มีความที่มีเคมีและเป็นความรักที่มีการแสดงออกแล้วก็เป็นความรักที่รู้สึกโรแมนติกอยู่ตรงนี้เหมือนคล้ายๆ love all around you อยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคู่ที่แบบเป็นคู่รักกันที่ดีแล้วก็คนที่เป็นคนโสดก็จะมีพลังงานของความรักที่จะมีรักที่โรแมนติกเข้ามาได้แต่ว่าต้องมีการแอคชั่นหรือมีการแสดงออกอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็เปิดใจให้มากๆในเรื่องของความรักนี่ไพ่ของใครเปิดเพิ่มให้ต่อมาคุณได้ไพ่ที่เป็นพลังงานหลักตรงนี้ใบแรกค่ะมี2ดาบและไพ่ใบนี้หมายถึงธาตุลมเพราะดาบคือธาตุลมแล้วคุณเป็นเมถุนคุณคือธาตุลมนะคะเห็นไหมว่ามีพระจันทร์เสี้ยวอยู่ด้านบนแล้วคุณมีไพ่หนึ่งที่เกี่ยวกับใบนี้ด้วยเดี๋ยวใครจะบอกว่าคือไพ่ใบไหนพระจันทร์เสี้ยวและสองดาบมันเป็นในเรื่องของการที่ว่าใครบางคนตรงนี้ชาวธาตุลมถ้าคุณมีความลังเลในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นตอนนี้คุณกำลังคิดว่าจะเอายังไงดีกับคนที่คบอยู่จะไปต่อยังไงดีหรือใครบางคนที่มีตัวเลือกคือโสดแต่มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณต้องเลือกใช้เซนส์ของตัวเองนะคะใช้จิตวิญญาณของตัวเองใช้ความรู้สึกที่แบบอยู่ในใจหรืออยู่ในเซนส์ของตัวเองเพราะเซนส์จะบอกให้คุณเลือกทางออกที่ดีที่สุดได้แล้วบางคนอาจจะมีสถานการณ์ของการที่ต้องเลือกหรือมีรักที่ต้องเป็นทางเลือกหรือเป็นเลือกอะไรบางอย่างที่ว่าจะต้องมีบางอย่างที่เปิดใจมากๆเพื่อเลือกคนที่มีเคมีที่ตรงกันมากๆที่สุดอยู่ตรงนี้แต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะสำเร็จสมหวังในความรักและมีใครเข้ามาพิชิตใจอยู่ตรงนี้มีใครพยายามเข้ามาพิชิตใจมีใครพยายามเข้ามาเพื่อทำให้คุณมีความสุขอยู่ตรงนี้ก้าวถ้วยคุณชาวเมถุนคุณอาจจะดีลกับคนชาวธาตุดินได้ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมคือได้หมดเลยอะแต่ที่เด่นๆคือชาวธาตุไฟเพราะไพ่ไม้เยอะมากแล้วก็รวมถึงชาวที่เป็นธาตุดินกับธาตุน้ำนะคะทีนี้จะบอกว่ามันมีพลังงานของการที่ว่าคนโสดคุณมีความสุขคุณมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ตรงนี้ก้าวถ้วยแต่ใครบางคนตรงนี้ก็จะมีความเบื่ออะไรบางอย่างในความรักบางคนอาจจะเบื่อรักในปัจจุบันที่มีความรู้สึกเซ็งๆหรือบางคนอาจจะมีลักษณะที่ว่าเบื่อความรัก
แล้วเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนไม่กล้าเปิดใจอะไรบางอย่างในความรักของในพลังงานที่เป็นอนาคตนะคะอย่างที่บอกคือคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นได้แต่ว่าให้มีการที่ว่าเหมือนเชื่อเซนตัวเองและก็อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ว่าจะเป็นเบื่อหน่ายในปัจจุบันตอนนี้หรือว่าจะเป็นในการที่ว่าเบื่อเพราะว่าเจ็บมาเยอะหรืออะไรก็ตามขอให้มีพลังงานของการที่ว่าหนักแน่นและคิดบวกไว้อยากเป็นคนที่บางครั้งคือคนที่เป็นธาตุลมบางทีมีความโลเลได้เพราะเป็นลมหรือมีการที่ว่าเหมือนแบบอารมณ์หรือความรู้สึกหรือการกระทำบางทีเหมือนแล้วแต่อารมณ์ของตัวเองด้วยมีการแบบว่าอย่างวันนี้รู้สึกแบบนี้ทำแบบเนี้ยอีกวันนึงอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้เพราะมีความเป็นลมอยู่ในธาตุเกิดอยู่ในราศีเกิดแล้วก็ไพ่ตรงเนี้ยคุณจะมีใครที่ว่ามีใครเข้ามาให้ความรักมีใครที่กลับเข้ามาและเป็นรักเก่าที่กลับเข้ามาได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้หมายถึงคนรักเก่ากลับมาได้และเป็นรักใหม่ที่พยายามเข้ามาหาได้ถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างในความรักที่เหมือนคล้ายๆเซ็งๆมาบ้างแต่มันก็อาจจะหนีไม่พ้นเพราะมันเป็นเดสตินีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเจอในเรื่องของรักที่เหมือนแบบเบื่อๆเซ็งๆหรือมีการที่ว่าเหมือนแบบไม่โอเคในสถานการณ์รักมาในอดีตบ้างเพราะมันเป็นเดสตินีเป็นโชคชะตาที่เขาต้องการให้คุณเจอและเรียนรู้อะไรแบบนั้นและชีวิตจะพยายามเขื่อนคล้ายๆว่าสอนให้คุณเรียนรู้และหมุนไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะไพ่ใบนี้มาถึงโชคลาภและเป็นเดสตินีไพ่ใบนี้ขึ้นมาในชาร์ตที่เกี่ยวกับในเรื่องของดูในความรักคือเป็นไพ่ที่สวยแล้วคุณหนีเดสตินีไม่พ้นคุณหนีเดสตินีไม่พ้นนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นรักใหม่หรือรักเก่าที่พยายามจะเข้ามามันจะมีอะไรบางอย่างที่พยายามจะเข้ามาและเข้ามาพิชิตใจอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยและเนี่ยหมายถึงรักเก่าเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะรักเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันทีนี้คือมันมีใครบางคนตรงนี้ที่ว่าเป็นรักที่ว่ามันรอการกลับมาของใครบางคนด้วยแล้วก็เป็นการรอรักทางไกลเป็นการรออนาคตแล้วไพ่ใบนี้สำหรับคนโสดคือรอความรักรอคนคนนั้นที่คุณยังหาไม่เจอที่คุณยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่จะมีใครบางคนที่เข้ามาคือมันจะเป็นพลังงานที่ว่าจะต้องเนี่ยคุณมีไพ่ Seven of Action ที่ไข่เปิดไปที่เป็น Guardian Angel แล้วไพ่ใบนี้เป็น Same Energy ค่ะ Seven of Action คือ7ไม้เท้าและไพ่ใบนี้คือ7ไม้เท้านะคะเป็นพลังงานธาตุไฟคุณมีไพ่ธาตุไฟเยอะมากๆเลยมีเป็นไพ่ที่เป็นลักษณะของ7ไม้เท้า3ไม้เท้า6ไม้เท้า9ไม้เท้าและราชาถือไม้เท้าใครจะบอกว่าตรงนี้คุณมีไพ่ราชาขึ้นถึง2ใบคือราชาถือเหรียญและราชาถือไม้เท้าคือพลังงานของคนที่เป็นพลังงานต่างชาติและเป็นวัยต่างกันมากๆได้ของคนที่เป็นธาตุดินและธาตุไฟคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุดินและธาตุไฟก็ได้และธาตุน้ำได้สำหรับบางท่านนะคะตรงนี้มีการรอคอยอะไรบางอย่างในความรักมีการพยายามถ้าคุณเป็นรักที่เป็น long distance มันมีความพยายามกันอยู่ตรงนี้และเข้าใจกันในความรักเพื่อให้รักมันไปได้และเป็นรักที่แบบว่าเหมือนถึงแม้ว่าไกลกันหรือยังไงก็ตามแต่พยายามอ่ะมันต้องพยายามเพื่อให้มันแบบคบได้นะไปรอดนะเข้าใจกันตรงนี้นะถึงมีความรู้สึกกังวลอะไรบ้างหรือมีความรู้สึกแบบลังเลอะไรบ้างแต่มันต้องมีความเข้าใจแล้วมีความหนักแน่นอยู่ตรงนี้อย่างที่ใครบอกตรงนี้นะคะคุณมีไพ่ที่เป็นลักษณะแบบนี้อัศวินถือถ้วยเข้ามามีความรักใหม่เข้ามาและเป็นรักเก่าได้ทีนี้มีไพ่พลังงานที่เป็นราชาถือเหรียญด้วยเกี่ยวข้องกับคนธาตุดินกันพฤษภมังกรได้และเป็นความรักที่เป็นคนที่ว่าคุณอาจจะเกี่ยวข้องหรือมีใครบางคนที่เข้ามาเป็นรักเอเนจีใหม่วัยต่างกันต่างชาติได้ถ้าเขาเป็นคนไทยเขาจะเป็นคนที่ว่าวัยต่างกันก็ได้และเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงจิตใจดีคนหนึ่งและเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีใช้คำว่าดีเสียงสูงให้เลยแล้วก็ King of Wands ด้วยเป็นพลังของคนที่ไวต่างการต่างชาติต่างภาษาได้ถ้าเขาเป็นคนไทยเนี่ยจะบอกว่าคือมันเป็นได้ทั้งไทยและต่างชาตินั่นแหละแต่พลังงานตรงนี้มันสามารถเป็นต่างชาติได้เพราะคุณมีไพ่ The World ขึ้นด้วยเดี๋ยวใครจะให้ดูว่าไพ่ไหนแล้วก็ King of Wands เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ว่า King of Wands และ King ถือเหรียญเนี่ยจะบอกอย่างนี้นะมันเป็นพลังงานที่ว่าแบบเงินก็ดีงานก็เก่งโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เลิศต
ต้องการอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นพลังงานแบบเนี้ยที่แบบมีใครเข้ามาแบบนี้ได้รวมถึงใครบางคนที่มีรักที่ดีอ่ะคนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้ได้คือเก่งงานด้วยเก่งหาเงินด้วยเก่งในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ว่าแก้ไขทุกอย่างสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเอาตัวรอดอะไรหลายๆอย่างได้ทำทุกอย่างให้มันราบรื่นได้และมีความรู้สึกที่เป็นทั้งความหนักแน่นและความที่มีแพชชั่นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่มีความมีแพชชั่นความมีเสน่ห์และความที่ว่าเป็นคนที่เหมือนหนักแน่นคือเป็นคนที่มีทั้งพลังงานไฟและดินอยู่ตรงนี้มันเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นความลงตัวกันในเรื่องของธาตุอยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นวัยที่ต่างกันและต่างชาติอย่างที่บอกแล้วก็ไพ่พลังงานตรงนี้นะคะใครบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้หรือมีลักษณะของการที่ว่าความรักในบางครั้งคือบางทีเนี่ยเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลเป็นในเรื่องของการที่ว่าความรักที่บางทีคือมีความล้นลามีความรู้สึกที่ว่าเหมือนปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่รักได้แต่ว่าอย่าเพิ่งผูกมัดกับใครมากบางคนตรงนี้ถ้าคุณไม่ใช่คู่กันที่แต่งงานแล้วหรืออะไรก็ตามที่เป็นแบบรักที่แบบเป็นสถานการณ์ที่ดีถ้ามีรักที่ว่าแบบทางไกลด้วยหรือเป็นรักที่ยังเป็นแฟนกันหรือเป็นรักอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการที่ยังไม่มีคอมมิตเมนต์กันแบบทางกฎหมายอะไรเงี้ยให้คบไปแบบอย่าเพิ่งผูกมัดคือดูกันไปแล้วก็มีในเรื่องของการที่ว่ามี energy ของการที่ว่าเหมือนให้อิสระต่อกันและกันแล้วก็ใครบางคนตรงนี้จะมีการเริ่มใหม่อะไรบางอย่างในเรื่องของความรักด้วยไพ่พลังงานที่ใครเปิดเพิ่มให้มีไพ่ The World เห็นไหมคะ The World ใบนี้แหละที่ใครพูดถึงใครบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้เพราะคุณมี religious factors ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างถิ่นที่อยู่ต่างสไตล์ต่างนิสัยต่างกันเลยในหลายๆด้านหรือบางด้านที่รู้สึกได้เลยว่าพออยู่ด้วยกันหรือเจอกันหรือคบกันแล้วต่างอะไรเงี้ย The World ด้วยเป็นในเรื่องของการที่ว่าใครบางคนตรงนี้มีความรักที่สมบูรณ์ได้มีความรักที่เป็นพัฒนาไปในทางที่ดีได้เป็นความรักที่มันเป็น completion อะไรบางอย่างในชีวิตมาเติมเต็มแล้วก็เป็นความรักที่เป็นต่างชาติหรือเป็นพลังงานของการที่ว่าเจอรักทางไกลแล้วก็ดูสิคุณมีไพ่พลังงาน3ไม้เท้าไพ่ตรงนี้ยังมีไพ่2ไม้เท้าอีกใกล้เข้ามาแล้วการรอคอยจะใกล้เข้ามาความรู้สึกที่รอคอยมันจะใกล้เข้ามาแล้วมีการได้เหมือนใครๆว่าเจอกันอยู่ตรงนี้พบกันอยู่ตรงนี้สมหวังอยู่ตรงนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมีพลังงานของ High Priestess และคุณมีพลังงานตรงนี้2ดาบมีพลังงานพระจันทร์เสี้ยวนี่เป็นราชินีพระจันทร์กับพระจันทร์เสี้ยวให้ขอให้เชื่อเซนส์ของตัวเองขอให้เชื่อพลังงานของตัวเองที่เป็นเซนส์และความรู้สึกที่บอกให้คุณรู้สึกยังไงให้ทำแบบนั้นรู้สึกยังไงให้แสดงออกแบบนั้นและก็มีพลังงานที่ว่าขอให้มีการที่เหมือนแบบว่าความรักบางครั้งคือมีการแสดงออกที่เป็นลักษณะของการสัมผัสมีการแสดงออกบางอย่างที่มากกว่าคำพูดได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าในกรณีเนี้ยไพ่มันมีไพ่ที่อยู่ในกองไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่สวยมีไพ่ดิเอ็มเพรสอยู่ในกองไพ่ชุดนี้ความรักที่สมบูรณ์ความรักที่เริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วมีการที่ว่าอุดมสมบูรณ์เป็นรักที่มีความสุขเป็นรักที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นคุณถ้าคุณเป็นเจ้าชะตาที่ดูคลิปนี้แล้วคุณเป็นเหมือนใครๆว่าเป็นพลังงานผู้หญิงชาวราศีเมถุนต่อไปคุณก็จะมีพลังงานความรักที่ใครบางคนตรงเนี้ยเขามีความที่มีเคมีกับคุณและเป็นรักที่เขาจะมาให้เกียรติคุณและมาซัพพอร์ตและมาทำให้คุณเหมือนใครๆว่ารู้สึกอุดมสมบูรณ์ในความรักและชีวิตมากขึ้นมาซัพพอร์ตมาหนุนให้คุณรู้สึกอบอุ่นและสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใจและเรื่องเงินหรือทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรักความสุขนะคะตรงนี้เป็นพลังงาน energy โดยรวมพลังงานโดยรวมของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนซึ่งขอให้เช็คให้ดีว่ามีดาวของคุณในชาร์ตเกิดของคุณเกี่ยวข้องกับเมถุนหรือไม่สามารถดูคลิปนี้ประกอบได้สำหรับตรงนี้ใครขอให้กำลังใจและก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ชาวเมถุนคุณมีความสุขมากๆขอให้มีสิ่งที่ดีรออยู่เพราะว่ามันมีไพ่ที่ดีๆตรงนี้คือ Wheel of Fortune แล้วก็มีไพ่ The World ไพ่ The Empress แล้วก็เป็นไพ่ของความสำเร็จอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอะไรบางอย่างที่มีเข้ามาทั้งอัศวินและทั้งคิงเบิ้ลเลยนะคะตรงนี้ยังไงขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงนะคะขอให้สุขสมหวังอย่างที่ไพ่ขึ้นสิ่งดีๆและโชคชะตาและเดสตินี
มีอยู่ตรงนี้นะคะอะไรที่แตกต่างอะไรที่มีปัญหาหรือมีอะไรก็ตามเปิดใจให้มากแล้วก็แสดงออกในเรื่องของความรักให้มากสำหรับวันนี้ใครไปก่อนนะคะชาวมิถุนรักนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย